เด็กอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ดูแลลูกเนี่ยเฉพาะวันเด็กเดียวเนี่ยยุ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องราววันนี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กๆนะครับซึ่งอาจารย์สุโกะเนี่ยก็เตรียมมานะเขาบอกว่าอาจารย์บอกเคยพูดไว้แล้วในทอล์กหลังเที่ยงนะครับวันนี้มากับยาติมรับอรุณนะครับคนที่พารายการนะครับทอล์กหลังเที่ยงก็มาฟังเรื่องราวของเด็กกันครับเชิญครับอาจารย์ครับครับบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์สบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับครับวันนี้เราให้ความสำคัญนะกับเด็กนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เราให้ความสำคัญกับเด็กเนี่ยทุกวันอยู่แล้วใช่นะครับนะแต่เราก็เหมือนกับมาพูดมาเตือนว่าเด็กเนี่ยมันเหมือนกับเป็นทรัพยากรนะอาจารย์ที่สำคัญของประเทศชาติทีเดียวนะครับด้านในศาสนาเราเนี่ยเขาพูดถึงเด็กว่ายังไงบ้างครับอาจารย์คือจะบอกว่าไม่มีศาสนาไหนที่เอาใจใส่กับคนมากกว่าอิสลามไปแล้วครับคือศาสนาเราเนี่ยผมอยากจะบอกว่าถ้าเราจะพูดถึงเรื่องเด็กเนี่ยนะครับศาสนาเนี่ยเอาใจใส่ตั้งแต่คือตั้งแต่ก่อนจะเอาตั้งแต่อยู่ในท้องนะคือตั้งแต่ปฏิสนธิตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาในท้องแม่โอ้ล้อมก่อนที่จะปฏิสนธิซะอีกก่อนหน้านั้นซะอีกครับคือถ้าเราจะว่าไปก่อนหน้านั้นก็ว่าได้นะคือเพราะในหลักการอิสลามเนี่ยความเชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างในการเชื่อมกันระหว่างการที่เราอยากจะให้เด็กเติบโตมาเนี่ยมันย้อนกลับไปจนถึงว่าในตอนที่สามีภรรยาเนี่ยนะแต่งงานกันแล้วครับแล้วก็จะมีอะไรกันเนี่ยท่านนบีส่งเสริมให้ขอดุอาเพราะชัยฏอนมันก็จะมาล่อลวงในตอนที่เราจะมีลูกเนี่ยมาล่อลวงคือชัยฏอนมันทำงานหนักทำงานหนักทำงานหนักของเราอาจารย์เรานี่บรรยายกันวันชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็ว่าเหนื่อยแล้วแต่มันยิ่งกว่ายิ่งอีกมันทำทั้งวันแหละอัลลอฮฺอักบัรเพราะฉะนั้นดูอาเราต้องขอดูอาตอนนั้นแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยอิสลามสอนเราถึงขนาดว่าเวลาที่เราอยากจะมีครอบครัวเราอยากจะมีลูกเราอยากจะหาคู่ครองให้กับคนที่อยู่ในการดูแลของเราเอาใจใส่กว่าเลิกคู่ของเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันจะต้องมีเด็กเติบโตขึ้นมาอยู่ในการดูแลของเราจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เลือกแล้วเลือกคู่ครองแล้วตั้งแต่เลือกคู่ครองใช่เพราะว่าคนสองคนเมื่อแต่งงานกันแล้วก็จะต้องมีลูกต้องมีลูกเพราะถ้าเลือกคู่ครองไม่ดีปัญหาเกิดเพราะในหลักการเนี่ยในหลักการเนี่ยเราจะต้องถูกสอบสวนถูกถามในเรื่องของความเป็นอยู่ของเราในเรื่องของคนที่เราดูแลคนที่ภายใต้การดูแลของเราแล้วก็คนแรกที่ภายใต้การดูแลของเราก็คือใครก็คือภรรยาแล้วก็ลูกถามว่าพ่อแม่เราเนี่ยเรามีอำนาจในการดูแลในการสั่งเขาทั้งหมดไหมไม่ใช่ไหมฮะแม้กระทั่งพ่อแม่เนี่ยที่อัลลอฮ์ตาลาบอกว่าอินญาฮาดะกะอะลาอันตุชิกะบีมาอะไรซะดะกะบีอันฟะลาตุติอะฮูมาถ้าทั้งสองมามีอำนาจหรือว่ามาบังคับเจ้าในการที่ให้เจ้าทำชิริกต่ออัลลอฮ์ก็อย่าเชื่อฟังทั้งสองวะซอฮิบุฮูมาฟิดดุนยามะอูรุฟาแต่ให้อยู่กับพ่อแม่ด้วยในโลกดุนยาเนี่ยด้วยกับมารยาทที่ดีครับแต่กับลูกกับภรรยาเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเพราะลูกกับภรรยาเนี่ยเป็นการดูแลของเราที่เราสามารถเราอยู่ข้างบนไงเราสามารถที่จะดูแลเขาสั่งเขาได้บอกเขาได้สอนเขาได้เหมือนกับเราผ่านโลกมาก่อนใช่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรที่ดีไม่ดีทำแล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ลูกเนี่ยก็มีปัญหานะก็คือความการเชื่อฟังเพราะฉะนั้นตั้งแต่ตอนที่เราเลือกคู่ครองของเราเข้ามานะว่าคนคนนั้นเนี่ยต้องเป็นคนที่สอนมารยาทให้กับลูกของเราเป็นคนที่สอนอิสลามให้กับลูกของเราสอนให้ลูกของเราได้รู้จักหลักการอิสลามนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกคนดีๆมาการเติบโตของเด็กที่จะอยู่ในการดูแลของเราเนี่ยมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีขึ้นมันอยู่ในกรอบไงแต่ปัญหามันก็ถ้าเด็กเนี่ยอยู่กับศาสนาเนี่ยอยู่กับการละหมาดอยู่กับอัลกุรอานอยู่กับสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยการสอนง่ายขึ้นนะการพูดง่ายขึ้นเพราะนอกจากเราพูดแล้วเนี่ยเขายังอยู่ในกรอบอีกใช่ไหมอาจารย์ใช่นะเพราะฉะนั้นพอเวลาเราได้มีคู่ครองแล้วเนี่ยครับนะแล้วก็คู่ครองอยู่ในการดูแลอาจารย์ผมอยู่คนเนี่ยเขาบอกสูตรง่ายๆเลยนะในการเลือกคู่ครองเนี่ยให้ดูผู้หญิงนะว่าให้ดูผู้หญิงในเวลาที่เขาคุยกับแม่เวลาที่เขาคุยกับแม่เขาเนี่ยว่าเขาคุยยังไงเขาคุยดีไหมให้เขาดูว่าเขาคุยกับแม่เขาคุยกับแม่เขายังไงบอกถ้าคุยกับแม่ไม่ดีนะอย่าไปเอามาทำเมียรอวักบัตเพราะว่านั่นนะบ่งบอกให้รู้ว่าแม่เขายังไม่คุยดีเลยกับเราเนี่ยเขาจะคุยดีกับเราแค่เดือน2เดือนแค่นั้นแหละใช่เพราะเวลาต่อมาเขาก็จะไม่มีการต่ออ้างเพราะคนถ้าไม่เชื่อฟังแม่ที่เลี้ยงดูตัวเองมาเนี่ยนะไม่มีมารยาทที่ดีต่อแม่นะการมีมารยาทที่ดีต่อสามีเนี่ยฝันไปเถอะ
ง่ายๆนะดูง่ายๆไม่ต้องว่าบางคนเขาบอกว่าดูนางเนี่ยให้ดูที่แม่ดูให้แน่ๆให้ดูที่ปู่ย่าตายายอันนั้นก็ครับผมก็มีส่วนนะมีส่วนในการมีส่วนนะมีส่วนแต่มันจะยากไปไหมเราจะสนิทกับแม่มากกว่าลูกสาวนี่ยากนะใช่ต้องดูคือจะสนิทก็หลังจากได้ลูกสาวเข้ามาแล้วหลังจากแต่งงานแล้วนะก่อนแต่งใครจะไปสนิทแหละอาจารย์ใช่โอกาสสนิทยากนะใช่เราก็ไม่อยากสนิทด้วยแหละเพราะว่าบางทีแม่ก็ห่วงลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปคุยไปอะไรต่างก็ลำบากเพราะนั้นเนี่ยถ้าดูอย่างที่อาจารย์บอกนะครับเพราะนั้นวัยรุ่นเนี่ยที่ดูรายการเราอยู่ช้าๆอย่างนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยบอกลูกได้แล้วเนี่ยนะครับถ้าเรามีลูกผู้ชายนะจะแต่งงานก็ให้ดูตอนเวลาเขาสนทนากับแม่คือเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราคือการได้พบปะกันการอะไรกันระหว่างชีวิตคู่เนี่ยนะบางทีมาเจอกันในโทรศัพท์ครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราเห็นกับเขาเนี่ยเราก็เห็นแต่สิ่งที่มันสิ่งเขานำเสนอแต่สิ่งที่ดีนำเสนอแต่สิ่งที่สวยงามสิ่งที่ดีสวยงามอย่างเงี้ยแต่อีกด้านหนึ่งที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมเรามองไม่เห็นเพราะนั้นดูง่ายๆก็คือดูว่าเขาเนี่ยอยู่กับแม่เขาเป็นยังไงคือใน180องศาเราอาจจะเห็นแค่45องศานั่นแหละอาจจะแค่15องศาก็ได้หรืออาจแค่15องศา นะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญที่บอกอิสลามเนี่ยก็เตรียมนะเตรียมเด็กเนี่ยตั้งแต่ก่อนจะมีคู่ครองตั้งแต่ก่อนจะมีคู่ครองแล้วเวลามีคู่ครองแล้วเนี่ยครับอิสลามสอนตั้งแต่ดูอาตอนที่เราได้คู่ครองมาครับนะให้เรามีบารอกัตในการได้ในการได้คู่ครองแล้วก็เวลาที่เราร่วมมีอะไรกันในตั้งแต่ค่ำคืนแรกเนี่ยอิสลามสอนให้เราอ่านดูอาให้พ้นจากชัยฏอนเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ชัยฏอนมันออกห่างจากเราในตอนที่เราได้ริสกีได้ลูกมาอันนี้ดูอาต้นนี้เนี่ยเพื่อลูกโดยเฉพาะเลยนะไม่ใช่ดูอาในการเรามีอะไรกันแล้วให้มีดูอาไม่ใช่นะนี่เพื่อลูกดูอาเพื่อให้ชัยฏอนมันออกห่างจากลูกรอให้ขอดูอาลอมันยัดมินชัยฏอนโอ้เราขอให้ชัยฏอนเนี่ยมันออกห่างจากฉันไปวายันนิบิชัยฏอนมารซักนะและขอให้ชัยฏอนเนี่ยมันออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เป็นริสกีแก่เราก็คือให้เป็นลูกกับเราแล้วเวลาที่เราจะได้ลูกมาเนี่ยดูอาให้ชัยฏอนมันออกห่างไปเพื่ออะไรฮะเพื่อเด็กที่อยู่ในท้องแม่เนี่ยจะได้อยู่ในท้องแม่ของเราโดยที่ไม่มีชัยฏอนมาล่อลวงมาฝังเนี่ยแม้แต่การมีลูกเนี่ยก็ยังอยู่ในดูอาขออัลเลาะห์ครับนี่คือความจะบอกว่าไม่มีศาสนาไหนที่ไม่มีศาสนาไหนที่จะสอนละเอียดขนาดนั้นแม้ทั้งยิวมันถามซอฮาบะห์เนี่ยถามซอฮาบะห์ว่านบีของคุณเนี่ยสอนมารยาทพวกคุณหมดเลยเหรอแม้กระทั่งมารยาทในการเข้าห้องน้ำนะคือมันแปลกใจรู้สึกแปลกใจว่าสอนมารยาทเข้าห้องน้ำด้วยเหรอคือทุกอิริยาบถของการเป็นมุสลิมเนี่ยก็มีดูอาทุกเพราะดูอาเป็นอาวุธของมุมินถ้าเกิดมีดูอาตลอดเนี่ยเหมือนกับเราทำอะไรก็ได้รับความคุ้มครองจากพระองค์ตลอดเวลาดูอาไม่ว่าจะตอนไหนเราก็มีดูอาในการดำเนินชีวิตของเราจริงๆแล้วมันมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตนะใช่ไหมใช่ว่ามีพระเจ้าสูงสุดเนี่ยที่ให้เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับเราตลอดเลยและอีกอย่างเราจะรู้สึกว่าคือชีวิตเรามันสบายอะนะครับพอเวลาเราประสบความสำเร็จเราก็คิดว่ามาจากอัลเลาะห์พอเวลาเราผิดหวังเราเศร้าเราอะไรเราก็คิดว่ามาจากบททดสอบจากอัลเลาะห์ให้เราทนเราก็ขอดุอาอ์บางคนไม่คิดอย่างนี้ฟูมไฟร้องแหกร้องแรกแหกกระเชิดมันบางทีไม่คิดอย่างนี้ไงไม่คิดว่าสิ่งต่างๆนี้อัลเลาะห์ให้บททดสอบพวกนั้นไม่ใช่ชีวิตเราเนี่ยจะราบรื่นทุกๆวันดีคุณไม่เป็นอะไรเลยตื่นมาโอ้เราทำดุลิลละเจอกระทบบ้างวันนี้ปัญหาเข้ามาบ้างก็ถ้าเราคิดอย่างที่ตามหลักศาสนาเราว่ามอบหมายงานกับอัลเลาะห์เนี่ยเราจะมีความสุขนะแม้แต่การเกิดปัญหาใช่ไหมอาจารย์ใช่คือท่านนบีได้บอกว่าหะดีษนี้นะท่านพี่น้องถ้าหาว่าเราเอามาดำเนินชีวิตเรานะครับผมว่าชีวิตเราเนี่ยพอแล้วไม่ต้องอะไรมากที่ท่านนบีบอกว่าอัจบัลลิอัมริมุมินบอกว่าท่านนบีบอกเป็นเรื่องแปลกสำหรับมุมินอินนาอัมรอฮูกุลละฮูเคแท้จริงเรื่องของเขาเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยทั้งหมดเป็นเรื่องดีหมดเลยครับอินอัลซอบัตฮูซาร์ชากัดฟะกานะคารันละถ้าเกิดว่ามีเรื่องที่ดีมาเจอกับเขาก็ขอบคุณท่านนบีบอกว่ามันเป็นเรื่องดีสำหรับเขาวะอินอัศอบัตฮุดรอซอบัตฟะกานะคอยรอนละถ้าหากว่าฟะกานะคอยรอนละถ้าหากว่ามีเรื่องที่ไม่ดีมาประสบกับเขาก็อดทนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเขาเองเพราะว่าบางทีบางเรื่องเนี่ยเรื่องร้ายๆที่เข้ามากับตัวเองบางทีถ้าเราไม่อดทนเราไปร้องบางทีมันก็ไม่ได้รับการแก้ไขนะใช่ครับแต่ถ้าเรานิ่งใช้สติปัญญา
เราทบทวนทบทวนสิ่งที่ทำมาถ้าเป็นสาเหตุทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็กลับมาหาศาสนาแล้วก็บททดสอบนั้นมันก็จะหายไปมันมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงอาจารย์มีผู้ชายอยู่คนนี้เรื่องเล่านะครับมีผู้ชายอยู่คนนึงเขาไปแต่งงานกับผู้หญิงที่สวยมากเลยแล้วเขาในหน้าตาดูไม่ได้หน้าตาขี้เหร่มากครับเขาแต่งกับผู้หญิงคนนั้นเขาก็บอกว่าเราสองคนเนี่ยคบเลยนะเราอยู่ด้วยกันเนี่ยครับเพราะว่าฉันเนี่ยนะที่หน้าตาขี้เหร่เนี่ยได้เธอผู้หญิงสวยเนี่ยเป็นภรรยาฉันก็ขอบคุณส่วนเธอเนี่ยหน้าตาสวยได้ฉันหน้าขี้เหร่มาเธอก็อดทนอัลลอฮ์วักบัตเขาบอกเรามีทั้งขอบคุณมีทั้งอดทนอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็คงจะไปสวรรค์นะนี่คือคิดในแง่เขาคิดในแง่บวกไงของชีวิตไงนะอัลลอฮ์ให้เนื้อคู่คนนี้มาแล้วใช่ไหมถึงที่เขาจะหน้าตาขี้เหร่ยังไงก็ตามผู้หญิงอดทนไปใช่อดทนบางคนไม่อดทนนี่ฉันไม่ชอบฉันไม่รักฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หน้าอย่างนี้ฉันสิ่งต่างๆเหล่านี้บางทีมันบั่นทอนผู้ชายเหมือนกันนะถ้าเราอยู่กับผู้หญิงสักคนหนึ่งเราหน้าตาขี้เหร่เนี่ยฉันไม่จะไม่แต่งฉันไม่อยากไม่แต่งงานเราอยากแต่งด้วยเราเนี่ยหน้าตาอย่างเนี้ยมันมีคนมาชอบหน้าเราหล่อว่ามีฐานะถามว่าเราเป็นผู้ชายมีความรู้สึกไงถ้ามีผู้หญิงมาพูดอย่างนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์อับดุลมาลิกเป็นมารวานเนี่ยเป็นเจ้าเมืองที่กูฟะครับเป็นเจ้าเมืองอิสลามนะว่าไงตอนที่เขาได้ครองอำนาจในการปกครองอิสลามอับดุลมาลิกเป็นมารวานเนี่ยต้องการจะหาคนไปปกครองกูฟะครับแล้วกูฟะเป็นเมืองที่วุ่นวายมากเป็นที่รู้กันในประวัติศาสตร์เลยว่าเป็นเมืองที่วุ่นวายมีแต่คนตำแบงมีแต่คนชอบสร้างปัญหาเขาต้องการคนในปกครองที่นั่นเขาก็ประกาศหาคนที่เหมาะสมไม่มีใครกล้าขึ้นเสนอตัวมีอยู่คนหนึ่งขึ้นเสนอตัวฮัจญาตบินยูซุฟและฮัจญาตเป็นผู้ชายที่ตัวเตี้ยหน้าตาก็น่าเกลียดคือไม่เหมาะที่จะเป็นปกครองอ่ะนะไม่เหมาะแล้วพอเราเห็นแล้วเนี่ยปกครองใครเขาได้กษัตริย์เวลาฮัจญาตยกมือกษัตริย์ก็เมินไม่มองถามรอบที่สองไม่มีใครยกมีฮัจญาตคนเดียวยกมือขึ้นมากษัตริย์ก็ไม่มองถามเราที่สามฮัจญาตยกมือกษัตริย์ก็บอกว่าจะยกมือทำไมเนี่ยหน้าก็ทุเรศแล้วก็แล้วจะไปปกครองใครเขาได้อ่ะขี่ลาก็ขายังไม่ถึงพื้นเลยลามันตัวเล็กนะก็เตี้ยขนาดนั้นเตี้ยขนาดนั้นนะถ้าจะไปปกครองใครเขาได้ฮัจญาตบอกไงรู้ไหมฮัจญาตบอกว่าถ้าคุณต้องการตัวใหญ่ๆนะต้องไปเอาอูฐแต่ถ้าต้องการความสวยงามนะมันต้องผู้หญิงแต่ส่วนผู้ชายนะเขาบอกว่านี่ด้วยกับหัวใจและคำพูดเพราะฉะนั้นความสวยงามเนี่ยไปดูที่หัวใจและคำพูดเพราะนั้นผู้ชายเนี่ยด้วยกับหัวใจและก็คำพูดเพราะฉะนั้นผู้ชายไม่ต้องหล่ออะไรมากมีคารมเป็นหลักแล้วก็มีหัวใจที่มีความจริงจริงแล้วสุดที่มีความดีใช่ใช่พอหลังจากนั้นอับดุลเบบินมารวานบอกว่าดังนั้นมึงขึ้นไปปกครองกูฟ้ากลายเป็นคนที่มีอำนาจในเมืองกูฟ้าทั้งหมดทั้งที่หน้าตาไม่ได้จะดีไม่ได้จะอะไรคนจะไปดูคนที่หน้าตาไปดูคนที่รูปร่างก็ไม่ได้ได้เนี่ยดูความสามารถดูหัวใจก้อนเนื้อก้อนเล็กๆแต่มันยิ่งใหญ่คือเวลาเราหน้าตาไม่ค่อยดีเราก็ต้องพยายามหาหลักฐานมาช่วยอัลลอฮฺวะบัดนะครับเพราะนั้นคือพี่น้องฟังเนี่ยบางทีเรามาพูดคุยเนี่ยบางทีบางเรื่องราวเนี่ยมันสร้างความเขาเรียกว่าตื่นเช้ามาให้มันอารมณ์เบิกบานนะให้มันมีพลังเพราะว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าคนที่ชมรายการเราเนี่ยไม่ได้รูปร่างโหล่ำสันหล่อหมดแฮนซ์ซัมหมดไม่มีนะมันก็ต้องมีบ้างนะครับมีปัญหาอะไรบ้างนะคนเราจะรอให้มาเนี่ยผมเชื่อแล้วครับว่าการที่รอให้เราเกิดมาเนี่ยทุกคนเนี่ยมีจุดที่เด่นจุดด้อยแตกต่างกันใช่ใช่ใช่ไหมใช่จะไปบอกว่าคนที่หน้าตาไม่ดีรูปร่างนี้แล้วจะแบบโอ้ยจะเป็นสิ่งมันมีสิ่งที่ดีที่มีมากกว่าคนอื่นสิอีกแต่บางทีเราไปมองจุดด้อยของตัวเองจนกระทั่งว่าเราเนี่ยหมดหวังในการดำเนินชีวิตมองจุดด้อยของตัวเองมองจุดด้อยของตัวเองจนกระทั่งว่าเราเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยไม่มีค่าเลยในสังคมกลับมามองหาอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยมองหาจุดดีของเราเนี่ยเพราะยังไงทุกคนจะต้องมีจุดดีต้องมีใช่แต่หาไม่เจอยังหาไม่เจอที่เราต้องมาทบทวนมาคิดมาดูว่าเหมือนกับการเหมาะสมในการมีอาชีพหรืออะไรก็ตามนะบางทีเราเรียนมาอย่างผมมีความรู้สึกว่าผมเรียนด้านครูมานะมีความรู้สึกว่าทำไมเราไม่เรียนเป็นพวกนักกฎหมายเป็นไปเรียนรัฐศาสตร์ไปเรียนนี่ทำไมถึงมาเรียนตรงนี้ถ้าเรานี่คนที่พูดได้ดังทางสำนวนอะไรน่าจะไปเรียนพวกการปกครองอะไรเงี้ยนะแต่เมื่อเรามาเรียนตรงนี้แล้วเราถ้าเราคิดอีกอย่างนึงว่าเราให้เรานะให้มาอยู่ตรงนี้เราต้องทำตรงนี้ให้ดีที่สุดบางทีเราคิดบางทีน้อยใจเหมือนกัน
น้อยใจว่าเพื่อนเราเนี่ยไปเรียนอย่างนั้นนี่โอ้ตอนมาเรียนหนังสือเราเก่งกับมันนี่นะแต่ทำไมเอ้ยทำไมไม่เราไม่เรียนอย่างเขาเรียนบางทีเป็นอย่างนี้ผมเนี่ยไปอยู่นะอาจารย์เราอยู่ที่มาดินามา10กว่าปีเนี่ยนะครับไปเจอนักการทูตเจออะไรเนี่ยนะคือแต่ละคนเนี่ยเขาจะยุให้ไปสอบเป็นนักการทูตครับเขาบอกจะได้ไปเถียงกับพวกเขาบอกเวลาเราใช้ภาษาเวลาที่เราพูดคุยเวลาที่เราอะไรเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้นักการทูตมีคนแบบนี้มีคนเกือบแล้วนะผมเกือบจะไปสอบเป็นนักการทูตคือพูดด้วยมีเหตุผลมีมาหักล้างกันพูดง่ายหักล้างกันได้แล้วก็สายที่ว่าเราคุกคีกับพวกอาหรับมานานเนี่ยรู้จักนิสัยพวกอาหรับพวกอะไรสำคัญครับอยากจะได้คนไปอยู่กับพวกอาหรับไปคุยเพราะคุยเป็นงานเป็นการมากนะจ๊ะแล้วคนที่คุยเนี่ยอยู่ในหัวของนักการทูตนะครับเกือบแล้วผมเกือบจะไปทางนั้นแล้วอย่างนั้นก็ไม่ได้มานั่งคุยกันแล้วสิท่านนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เด็กๆก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างที่อาจารย์บอกนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์ศาสนาเราก็บอกว่าเวลาหลังจากที่ปฏิสนธิอยู่ในครรภ์มารดาแล้วก็มีบ่งบอกใช่ไหมว่าต้องอยู่ยังไงบ้างคือบ่งบอกที่ท่านนบีได้บอกในหะดีษนะโดยคร่าวๆนะฮะว่าที่ท่านนบีได้บอกว่าเวลาที่เด็กเนี่ยจะถูกอัลเลาะห์จะเป็น40วันเป็นนุตฟะห์ใช่มั้ย40วันเป็นอสุจิแล้วก็อีก40วันเป็นก้อนเลือดอีก40วันเป็นก้อนเนื้อพอหลังจากครบ4 2 8 3 0 220วันก็คือ4เดือนใช่มั้ยอาจารย์หลังจาก4เดือนเนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าซุมมายุมารุบิอัรบะอิกะลิมาตต่อมาก็จะมีการบันทึกตรงนี้เนี่ยคือพอเรามาถึงตรงจุดนี้แล้วเนี่ยครับอีหม่านเรื่องกอดอกอดัรอีหม่านเรื่องของการยอมรับในกําหนดกฎเกณฑ์ของอัลเลาะห์เริ่มมาตั้งแต่ลูกของเราอยู่ในครรภ์ของมารดาได้4เดือนอัลเลาะห์บอกว่าบิกัสบิริซกีฮีริซกีเนี่ยถูกบันทึกไว้แล้วหมายความว่าลูกของเราจะโตมาจะได้กินอะไรจะได้อะไรบ้างจะอะไรบ้างบันทึกไว้ในครรภ์ของมารดา4เดือนครับบิกัสบิริซกีฮีวะอามะลีฮีและเด็กจะเป็นคนปฏิบัติยังไงวะอัจลีฮีแล้วก็เด็กจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ตั้งแต่ยังไม่ออกจากท้องแม่นะอาจารย์ว่าจะเสียชีวิตเมื่อไหร่กำหนดไปหมดแล้วกำหนดไว้หมดแล้วครับวะชะกียุนเอาซะอีดแล้วก็เด็กจะเป็นคนที่มีความสุขหรือมีความทุกข์เราทำกำหนดไว้แล้วหมายความว่าให้เรายอมรับในกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์ตั้งแต่ตอนที่อยู่ในครรภ์ของมารดาได้4เดือนแล้วก็พอเวลาเด็กออกมาเนี่ยเราก็ปฏิบัติไปตามที่เรามีความคือพยายามคือก็ต้องสอนเขาด้วยอะไรด้วยไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วปล่อยตามที่เรื่องเพราะอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วคือเรื่องกอดอกอดัสมีหะดีษอยู่บทนึงที่ให้เราเอาเป็นกฎเกณฑ์เลยนะว่าในเรื่องของการดำเนินชีวิตเนี่ยบางครั้งเราทำให้อีหม่านกอดอกอดัสเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ทำให้เราทิ้งการปฏิบัติซึ่งสิ่งนี้ไม่ถูกครับนะไม่ถูกเพราะเราคิดว่าเรากำหนดแล้วเราไม่ต้องปฏิบัติจริงๆแล้วอีหม่านเรื่องกอดอกอดัสเนี่ยมันต้องเป็นตัวที่ทำให้เราปฏิบัติด้วยซ้ำไปเพราะอะไรฮะเพราะเรื่องกอดอกอดัสเนี่ยเราจะรู้ได้เพียง2อย่างครับ1ก็คือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วและแน่นอนเรื่องเราจะตายวันไหนเราจะไปสวรรค์ไปนรกอะไรเนี่ยเราเหตุการณ์ยังไม่เกิดเราจะไม่มีทางที่จะรู้ล่วงหน้าได้และสองที่เราจะรู้ได้ก็คือด้วยกับวะฮีจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นท่านนบีเนี่ยบอกไว้กับบางคนสอนว่าบางคนว่าเป็นคนยังไงคนไหนจะได้ไปสวรรค์คนไหนจะยังไงแต่ท่านนบีจบไปแล้วครับในวันนี้เนี่ยเหลือเรื่องเดียวที่เราจะรู้ได้ในเรื่องกอดอกอดัสก็คือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นและมันในเมื่อมันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยท่านนบีได้บอกไว้ว่ามีหะดีษท่านนบีบอกว่ามามิงกุมอิลลาวะยูรอมักอะดูฮูมินัลญันนะห์วะมักอะดูฮูมินันนารไม่ว่าใครก็ตามก็จะต้องได้เห็นที่นั่งของเขาคือจะถูกบันทึกที่นั่งเขาไว้แล้วว่าในสวรรค์หรือในนรกเป็นไงฮะเวลาที่เราถูกบันทึกที่นั่งในสวรรค์ในนรกไว้แล้วเนี่ยซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่าอัฟลานัตรุกุลอัฟลานัตตะกิลวะนัตรุกุลอามัลถามท่านนบีว่าเอ้าถ้าหากว่าเรารู้อย่างนั้นแล้วเนี่ยว่าเราเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรกเนี่ยเราก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์ไปเลยดีมั้ยแล้วก็ไม่ต้องทำละคิดว่าเราเป็นชาวนรกแล้วทำแต่ความชั่วไปเลยเพราะยังไงไม่ได้ขึ้นสวรรค์ละใช่เราไม่ต้องทำละจบละเราก็มอบหมายไปเลยท่านนบีบอกว่าละพี่ว่าไม่ได้เอะมาลูคำสั่งแรกก็คือเอะมาลูต้องปฏิบัติที่อาจารย์บอกเนี่ยนะว่ายังไงเราต้องปฏิบัติครับเอะมาลูฟะกุลลุนมุยัสซะรุลลิมาคุลิกอละเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะถูกทำให้ง่ายในทางเดินที่เขาถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเราถูกสร้างมาเพื่ออะไรครับเพื่อนรกหรือเพื่อสวรรค์เราก็ต้องทำแต่สิ่งที่ดีๆที่นั่งของเราในนรกในสวรรค์เรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องทำแต่สิ่งที่คือเราต้องมองโลกในแง่ดีนะอาจารย์ถามว่าถ้ามีทาง2ทางเนี่ยครับทางนึงเนี่ยมีแต่โจรขโมยคอยดักปล้นอีกทางนึงเนี่ยมีตำรวจคอยยืนคุ้มกันเราไปสบายถามว่าเราจะไปทางไหนเราไปทางไหนเราก็ต้องไปเลือกทางที่มีตำรวจแล้วถ้าผมบอกว่าอัลเลาะห์กำหนดให้ผมเดินไปทางโดนปล้นล่ะเขาบอกว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ได้กำหนดเราเลือกใช้สติปัญญา
ในการที่เลือกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าเรายอมเดินไปในทางที่มีโจรขโมยมีอะไร บ้าไหมถ้าคนปกติไม่มีอะปกติไม่มีถูกต้องคนถ้าปกติไม่มีนะไอ้นี่โจรเยอะแยะเต็มหมดเลยนะเหมือนกับมันก็การคบคนเหมือนกันเขาผมได้คุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์อับดุลลาตีฟไปนะครับอาจารย์ดูที่บอกว่าเวลาดูเพื่อนผมไม่ดูเพื่อนผมนะผมดูเพื่อนมันอ่ะดูเพื่อนมันบอกว่าถ้าเพื่อนมันดีเลยโอเคแต่ถ้าเพื่อนมันไม่ดีนะฟันไม่ได้เลยจบแสดงว่าเขาบอกแล้วส่วนใหญ่ 80-90% เป็นอย่างนี้80-90% ไม่ใช่ว่าเราไปดูถูกเพื่อนหรืออะไรนะคนที่คบกันเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าแนวหรืออะไรต่างๆคล้ายๆกันมันถึงคบกันได้ไงไอ้เมื่อกี้มีน้องมันเข้ามาทางนี้บอกว่าอะไรเราองเดียวหมดเวลาเราองเดียวนะครับเดี๋ยวไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจและคู่ครับแล้วกลับมาในช่วงสุดท้ายครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ยาตีมทีวีสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่มูลนิธิได้ดำเนินการมานั้นรวมเป็นเวลา4ปีเศษนะครับเราได้บริหารมาด้วยความราบรื่นแต่ว่าเราจะต้องมีการพัฒนาและเราก็มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารใหม่เพื่อที่จะได้มีการพัฒนาการทำงานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นยาตีมทีวีเป็นสื่อที่ได้ช่วยสังคมในเรื่องของการดูแลเด็กกำพร้าทำให้เด็กกำพร้าได้มีโอกาสที่จะสัมผัสกับพี่น้องและพี่น้องก็ได้ร่วมบริจาคมารวมทั้งการเผยแพร่ศาสนาและก็การทำหน้าที่ในการพัฒนาสังคมดังนั้นอยากจะเรียนเชิญพี่น้องนะครับช่วยต่อลมหายใจให้กับยาตีมทีวีโดยร่วมบริจาคให้กับการดำเนินการที่จะทำหน้าที่ของสื่อเพื่อสร้างสรรค์ต่อไปครับเร่เข้ามาจะเร่เข้ามาพ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบการร้านค้าล้อมวงเข้ามาใกล้ๆมีอะไรจะบอก16 17 18 19กุมภาพันธ์2561นี้อย่าตีมทีวีเขาจะจัดงานมหกรรมอาหารสินค้าบริการและการท่องเที่ยวฮาลาลใหญ่ที่สุดในประเทศงานนี้ที่ทุกคนรอคอยBangkok Halal 2018 Muslim Friendly Destination 16 17 18 19กุมภาพันธ์2561ณลานพลาซ่าสนามกีฬาหัวหมาก4วันเต็มๆที่พ่อค้าแม่ขายก็จะได้พบปะพูดคุยกับลูกค้าโดยตรงหลายหมื่นคนต่อวันพลาดแล้วจะเสียใจเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกไม่เตือนพื้นที่มีจำนวนจำกัดนะจ๊ะจองร้านค้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0642435509 0642088606ช้าหมดอดนะจ๊ะไปเช้ากับค่ำย่ำเพชรบุรีเสาร์ที่27มกราคม2561พาชมตลาดเช้าสมุทรสงครามตามดูหมู่บ้านริมเลท่านาเกลือวิถีชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติงานราชดำริแหลมผักเบี้ยคลอเคลียบรรยากาศหาดเจ้าสำราญสุดตระการห้องน้ำแขกงามแปลกใหม่สุดท้ายร่วมงานมัสยิดนัสรุนบารีรถออกที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย 6:30 นบริการอาหาร2มื้อท่านละ500บาทสนใจร่วมเดินทางโทร02-934-3495 0819308713ไรแอนรันปั่นวิ่งเพื่อน้องกำพร้าขอเชิญคนรักสุขภาพไม่ว่าจะสายไหนจะปั่นหรือจะวิ่งมาร่วมกันปั่นวิ่งเพื่อน้องกำพร้าในวันอาทิตย์ที่21มกราคม2561ระยะทางรวมกว่า33กิโลเมตรเริ่มต้นสตาร์ทตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปจากบางกอกอารีนาหนองจอกกรุงเทพรีบสมัครเลยค่าสมัคร350บาทรับเสื้อยืดไรแอนรันแขนสั้น1ตัวค่าสมัคร400บาทรับเสื้อยืดไรแอนรันแขนยาว1ตัวพิเศษสมัครปั่นวิ่งแบบ VIP รับเสื้อโปโลที่ระลึกและสติ๊กเกอร์ครอบครัวยาตีมทีวีฟรีทันทีสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-530-3199 082-541-6264และ087-670-7078หรือแอดไลน์ได้ที่หน้าจอตอนนี้เลยไรแอนรันปั่นวิ่งเพื่อน้องกำพร้า
จัดโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้ายะตีมทีวีอินนัลลมุตตะกีนมะฟาซาฮะดาท่านผู้ชมครับกลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงว่าเด็กปฏิสนธิอยู่ในครรภ์แล้วนะครับคุยกันไปคุยไปครึ่งตอนแล้วเด็กยังไม่เกิดเลยครับยังไม่เกิดเลยนะครับนะก็ให้รู้ว่าในอิสลามเนี่ยนะครับเนี่ยก็เรียกว่าบอกนะครับตั้งแต่เป็นยังไม่ได้เข้าไปตั้งแต่เลือกคู่แล้วเลือกคู่จนกระทั่งแต่งงานกันจนกระทั่งจะมีลูกนะครับแล้วก็การปฏิบัติระหว่างที่ลูกอยู่ในท้องมีบอกใช่ไหมครับว่าเราต้องปฏิบัติกับลูกที่อยู่ในท้องยังไงเมื่อรู้ว่าเขาเป็นลูกคือเด็กเนี่ยนะเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยในเรื่องของความรู้ในเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยในกุรอานอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าคืออัลเลาะห์เนี่ยให้เราขอดุอาเพื่อขอดุอาจากอัลเลาะห์เพื่อให้อัลเลาะห์เนี่ยให้มีบารอกัตในตัวลูกของเราให้ชัยฏอนออกห่างจากลูกของเราแต่ในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของสติปัญญาในการที่อยู่ในตัวของเด็กเนี่ยอัลเลาะห์ได้บอกว่าวัลลอฮุอัคเราะญะกุมมินบุตูนอุมมะฮาติกุมอัลเลาะห์เนี่ยได้เอาพวกเราออกมาจากเอาพวกเจ้าเนี่ยออกมาจากในท้องแม่หมายความว่าในวันที่เกิดมาเนี่ยในวันที่เกิดมามีอะไรบ้างลาตาอะมูนะชัยอะไม่รู้เรื่องอะไรเลยอายะห์นี่บ่งบอกให้รู้ว่าวันที่เราเกิดมาเนี่ยวันที่เด็กเกิดมาเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะมีเพียงแค่บารอกัตที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มีดุอาของพ่อแม่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มีเขาเรียกว่าอะไรฮะมีอาจารย์มีสิ่งที่ได้สิ่งที่เป็นสิ่งที่เราได้มาจากพ่อแม่เนี่ยคือพันธุกรรมหรืออะไรเนี่ยนะอาจารย์ที่ว่าพ่อแม่เป็นคนฉลาดเด็กก็จะมีความฉลาดเข้ามาบ้างด้วยความคล้ายหน้าตาความคล้ายมาจากตรงนั้นเนี่ยแต่ส่วนเรื่องความรู้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าวัลลอฮ์อัคเราะญะกุมมินบุตูนอุมมะฮาติกุมลาตะอะลามูนะชัยอะออกมาจากท้องแม่ของพวกเจ้าเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยวะญะอะลาละกุมุสซัมวัลอับศอรวัลอัฟอิดะแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้หูมาในการได้ยินวันอับซอร์แล้วก็ให้ดวงตาของเรามาเพื่อให้เราได้มามองมาพิจารณาแล้วก็ให้หัวใจมาคิดเพราะฉะนั้นวันที่เราออกมาจากท้องแม่เนี่ยวันที่ลูกออกมาจากท้องแม่เนี่ยเราดำเนินการในการที่เรามีบารอกัตในการแต่งงานในการในวันที่เราเลือกคู่ครองวันที่อะไรเพราะเวลาเด็กเกิดมาแล้วเนี่ยให้เรารู้เลยว่าเด็กเนี่ยเกิดมาโดยที่ไม่ได้เรียนรู้อะไรในท้องแม่มาหรอกมีแต่บารอกัตมีแต่ความเป็นสิริมงคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มาส่วนการเรียนรู้เนี่ยเริ่มตั้งแต่ในวันที่เด็กออกมาเนี่ยเราต้องป้อนอะไรให้กับเด็กเด็กจะเริ่มรับรู้เรื่องนั้นท่านนบีได้บอกว่ามามินมาลูดอิลลายูละดูอัลฟิตรอไม่ว่าเด็กคนไหนก็ตามจะเกิดมาบนธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติคำนี้ฟิตรอคำนี้อุลามะได้บอกฟิตรอนี่คืออิสลามก็คืออิสลามเพราะฉะนั้นเด็กเกิดมาเนี่ยจะเกิดมาบนความรู้อิสลามก็คือเข้าใจว่าอัลเลาะห์ตะอาลาคือพระเจ้าบนฟิตรอฟะอบาวาฮูยูฮาวีดานีฮีแล้วก็พ่อแม่ของเขาเนี่ยมาทำให้เขากลายเป็นยิวเอาอยู่นัสซิรอนีฮีหรือมาทำให้เขากลายเป็นคริสเตียนเอาอยู่มัจญิซานีหรือมาทำให้เขากลายเป็นพวกบูชาไฟเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยมีผลในการที่จะทำให้เด็กเดินออกจากแนวทางที่เป็นอิสลามคือเป็นยังไงก็ได้ในคือพ่อแม่เนี่ยคือการเลี้ยงอะนะฮะดีนี่บ่งบอกให้รู้ถึงบทบาทของพ่อแม่ในการเจริญเติบโตของเด็กเพราะฉะนั้นเด็กจะเติบโตมาเนี่ยพ่อแม่มีผลมากกลับไปหาที่เราพูดคุยเรื่องการเลือกคู่ครองกลับไปหาเรื่องเราพูดคุยเรื่องของการปฏิบัติตัวของพ่อแม่ครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าไม่ว่าไม่ใช่ผู้ชายเลือกผู้หญิงเดียวนะอาจารย์ผู้หญิงจะเลือกผู้ชายเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าผู้ชายคนนั้นหมายถึงมีสิทธิ์เลือกด้วยใช่ไหมมีสิทธิ์เลือกอาจารย์หมายถึงว่าถ้าผู้ชายไปขอเนี่ยผู้หญิงก็มีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ผู้ชายคนนี้แบบเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยผู้ชายคนนี้มันไม่ดีมีลักษณะความเป็นผู้นำเลยวันๆนึงอะไรก็แม่อะไรก็พ่อแบบแต่แล้วอายุมากแล้วก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ผู้หญิงนี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกขนาดนั้นคือในครับสิ่งที่เรารู้นะผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกก็คือท่านนบีได้บอกพูดถึงหลักการในการที่เราจะรู้ว่าผู้หญิงรับไม่รับใช่ไหมท่านนบีได้บอกว่าตรงกระทนบาร์อาเลียร์บาผู้หญิงเนี่ยเวลาที่จะเลือกผู้ชายเนี่ยนะบอกว่าไอการที่เราไปขออนุญาตผู้หญิงเนี่ยครับท่านนบีบอกว่าอิสนุฮาสุกูตุฮาบอกผู้หญิงบริสุทธิ์เนี่ยนะการยอมรับของนางก็คือการเงียบของนางอ๋อถ้าบอกว่าเราไปขอเนี่ยบอกว่าจะ
จะเอาไหมจะอะไรไหมแล้วเขาเงียบนะถ้าเขาเงียบคือการยอมรับแต่ถ้าเขาไม่ชอบเขาก็จะพูดออกมาเพราะผู้หญิงอายไงผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงบริสุทธิ์นะนะแต่ถ้าผู้หญิงที่เคยแต่งงานแล้วอันนี้ไม่ใช่กฎเกณฑ์ของเขาต้องพูดไหมถ้าเขาชอบเขาก็จะพูดขึ้นมาเลย คนเคยแต่งงานแล้วความอายมันต่างกันอาจารย์แต่ถ้าคนไม่เคยแต่งงานเนี่ยเขาก็จะเงียบพอเวลาที่เราไปถามเขาว่าจะเอาไหมถามว่าผู้หญิงบริสุทธิ์เนี่ยเขาจะบอกว่าเอามีไหมไม่มีคือความที่นักวิชาการเนี่ยจริงจังในเรื่องของการรับหะดีษท่านนบีนะบางคนบอกว่าหะดีษที่ท่านนบีบอกว่าอิบนุฮาซุกูตุฮาเนี่ยบอกว่าผู้หญิงบริสุทธิ์เนี่ยการยอมรับของนางคือการเงียบเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านางพูดถ้าถามว่าเอาไหมผู้ชายคนนี้เป็นอย่างนี้ท่านนางบอกว่าเอาดีแสดงว่านางพูดไม่ได้แต่งไม่ได้ต้องเงียบถึงจะได้ครับเพราะฉะนั้นแต่หะดีษนี้ท่านนบีได้บอกถึงว่าถ้านางเงียบก็แสดงถึงการยอมรับแต่ถ้านางบอกว่ารับก็แสดงว่ารับมีเพื่อนผมเนี่ยนะก็คบกับผู้ชายคบกับผู้ชายคนนี้นานมากนะเขาถามให้ผู้ก็เจอกันก็ถามว่าแต่งงานยังเขายังไม่แต่งงานเลยผมก็ถามว่าไอ้แล้วคนที่คุณคบด้วยอะไรด้วยอ่ะเขาบอกอย่างนี้เขาบอกจะแต่งกับเขาได้ยังไงอ่ะคงมีเรื่องอะไรก็อย่างที่บอกไว้คือไม่เป็นตัวของตัวเองไม่มีลักษณะความเป็นผู้นำอะไรต่างอย่างนี้ถือว่าผู้หญิงมีเลือกเยอะไหมเลือกเยอะไปไหมดูแล้วแบบคือถามว่าผู้หญิงจะเอาคนคนหนึ่งมาหรือว่าคนที่เป็นวลีเนี่ยผู้ปกครองของผู้หญิงเนี่ยจะเอาคนคนหนึ่งมาให้ดูแลเขาเนี่ยมันคือการดูแลนะอาจารย์มันต่างกันนะอย่างเราไปเลือกผู้หญิงเนี่ย คือเราอาจจะยังพอช่วยได้เพราะว่าเรามีสิทธิ์ในการที่จะสอนเขามีสิทธิ์ในการบังคับมีสิทธิ์ในการเลือกมาแล้วเราก็สอนได้ครับแต่ผู้หญิงเนี่ยจะเลือกผู้ชายสักคนหนึ่งมาเป็นคนที่ดูแลตัวเขาดูแลลูกเขาเนี่ยเราต้องดูไว้ว่าผู้ชายคนนี้มันสามารถมาสอนเราได้ไหมหรือตัวเองก็ยังไม่รอดเลยอันนี้สำคัญมากนะสำหรับผู้หญิงเนี่ยครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าได้คนไม่ดีมาเนี่ยคือนางก็เหมือนเขาบอกบางทีเหมือนกับเราได้ยินว่าตกนรกทั้งเป็นต้องทนอยู่กับไอ้ผู้ชายอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วอัลลอฮ์ให้ครับการดูแลเป็นของผู้ชายการหย่าเป็นของผู้ชายอะไรเงี้ยคือถามว่าเพกม้าเนี่ยบางคนบอกว่าทำไมผู้หญิงหย่าเองไม่ได้ทำไมต้องให้ผู้ชายเป็นคนหย่าอย่างเดียวลองดูนะลองกลับไปคิดดูนะว่าถ้าให้การหย่าอยู่ในอำนาจของผู้หญิงเนี่ยก็หย่ากันแหลกครับวันนึงหย่าวันละสิบรอบใช่ป่ะเขาบอกมีคนพูดให้ผมฟังกันหย่ากันแหลกเลยวันนึงหย่าวันละสิบรอบอ่ะยิ่งกับผู้ชายครับเพราะผู้ชายต้องเขาเรียกไต่ตองจะมีการไต่ตองกระบวนการคิดแต่ผู้หญิงถ้าโมโหขึ้นมาแล้วเนี่ยคือจะเลิกอย่างเดียวนั่นแหละวันละสิบรอบอ่ะเพราะฉะนั้นคือหลักการในอิสลามเนี่ยเวลาที่เราพูดคุยในเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยอิสลามเนี่ยจะมีเรื่องสำรองเข้ามาเสมอแต่บางครั้งพอเวลาเราบอกว่าการหย่าเป็นของผู้ชายเงี้ยผู้หญิงไม่มีอะไรแต่ในหลักการเนี่ยผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะในการที่จะเรียกร้องในการที่จะไปฟ้องหาเก็บไปฟ้องผู้นำไปอะไรต่างๆเราผู้ชายมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะแล้วก็ไม่สามารถอยู่ได้แล้วก็ผู้นำก็สามารถที่จะมามีสิทธิ์ในการบังคับในการตัดสินในการอะไรครับแต่ว่าเราไปมองแค่ในตอนต้นไงแล้วเราก็มองว่าอิสลามเนี่ยโอ้ไม่ให้สิทธิผู้หญิงเลยอะไรเลยเพราะอิสลามเข้าใจว่าผู้หญิงต้องมีผู้ปกครองดูแลจึงต้องไปปรึกษาผู้ปกครองแล้วก็มาค่อยมาคุยกันทีนี้พอเวลาไปถึงเรื่องของการเลือกคู่ครองแล้วเนี่ยนะกลับมาหาเพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายหรือว่าพ่อแม่เนี่ยมีผลในการที่ทำให้ลูกเขาเจริญเติบลูกเขาเติบโตขึ้นมาอย่างมากพี่น้องฮะคือในปัจจุบันเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราอยู่กับสังคมที่คนของเราไปผูกพันกับคนของต่างศาสนิกใช่นะเพราะฉะนั้นมันกลับมาหาทั้งวัยรุ่นกลับมาหาทั้งผู้ใหญ่นะอาจารย์ที่เราไม่ได้ปลูกฝังแต่แรกอ่ะแล้วก็เวลาเมื่อคิดได้เนี่ยมันสายไปแล้วดีส่งลูกไปเรียนโอ้ยภาษานั้นภาษานี้อินเตอร์อย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยเพื่ออนาคตเพื่อลูกจะก็คือลืมคิดไงลืมคิดว่าเราเป็นคนสองโลกว่ามีดุนยามีอาคิเราะห์แบบมุ่งแต่ดุนยาโอ้ยเกี่ยวจะไม่มีงานทำมีหน้ามีตาในสังคมมีอะไรแต่ลืมตอนผมไปเรียนมาดินาใหม่ๆนะอาจารย์ครับผมกลับมาปีแรก 2-3 ปีแรกเนี่ยผมกลับมาผมหาคอร์สสามัญเรียนครับปีแรกผมเรียนคอร์สพิมพ์ดีดพิมพ์เนี่ยครับพิมพ์แข่งกับผมเถอะเห็นผมอย่างนี้เนี่ยผมพิมพ์อย่างไวครับปีต่อมาผมไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเพราะอีกปีนึงกลับมาใช่ไหมตอนปิดเทอมเนี่ยอาจารย์สองสามเดือนเนี่ยผมไม่ได้กลับอยู่เฉยๆนะเพราะกลับมาอีกปีนึงผมมาเรียนคอร์สภาษาอังกฤษอีกเพราะอีกปีผมไม่เรียนละทำไมครับอาจารย์กลัวจะเก่งกลัวจะลืมคือเรากลัวจะเก่งเรากลัวเราจะเก่งในทางด้านสามัญแล้วก็เราจะลืมกลัวจะลืมครับ
พราะฉะนั้นเอาแค่เราขึ้นเครื่องบินไม่ตกเครื่องบินตายก็เอาแล้วคือไม่หลงก็เอาแล้วมันอยู่ที่การกล้าที่จะพูดผมก็เอาเราให้นะไปต่างประเทศก็เหมือนอาจารย์บอกอะไม่มีไม่ตกเครื่องบินหาข้าวกินได้คุยรู้เรื่องหาห้องนงห้องน้ำได้หาอะไรได้ที่ซักผ้าก็ได้ได้แค่ตัวรอดได้พอแล้วใช่ไหมบนโลกดุนยาเราไม่ได้ต้องการอะไรมากเราไม่ได้พูดภาษาอังกฤษทั้งวันทั้งคืนนี่ที่ได้ไปคนบอกไม่ได้เป็นภาษาพ่อแม่ใช่ไหมเราฝรั่งมาถามเอาห้องน้ำอยู่ไหนโอเคคุณชี้ได้ก็โอเคจบอายเขาก็พอแล้วนะจริงมีทีนึงมีทีนึงผมเนี่ยลืมแล้วเราเนี่ยอยู่ในสนามบินมาดินะครับผมวิธีผมไปสนามบินมาดินะเนี่ยแล้วก็ได้เวลาละหมาดมากเลยแล้วผมก็ลืมคิดไปว่าที่มาดินะในสนามบินมันก็ต้องมีที่ละหมาดถูกป่ะครับแต่เราเนี่ยแบบว่าความที่เราแบบเราเคยละหมาดในสนามบินไงเวลาไปสนามบินไหนเราก็ละหมาดที่นั่นแหละละหมาดเลยผมก็เวลาอาบน้ำละหมาดน้ำละหมาดผมมีอยู่แล้วไงไอ้ตรงที่นั่งรอนั่นแหละผมก็เอาโทรศัพท์หาทิศกิมเบลาแล้วผมก็ยืนละหมาดเลยคนเขาก็มองผมคือมองแบบเราความรู้สึกว่าเหมือนกับเราละหมาดในถิ่นของกาเฟสอะเหมือนละหมาดในสวนภูมิอะไรเงี้ยแล้วมีคนมองสายตาคนมองแปลกๆอะไรเงี้ยแล้วก็มองอะไรว่าคนจะละหมาดมันไม่ละหมาดทั้งที่มาดีนะด้วยนะทั้งที่ในนครมาดีนะแต่ที่ไหนได้ห้องละหมาดอยู่ข้างหลังครับตอนนี้ก็จะออกแล้วหลังจากที่อยู่ในครรภ์แล้วก็ออกมาพอเด็กออกมาเนี่ยพ่อแม่บอกว่าไม่มีความรู้เลยแล้วก็จะใส่พ่อแม่มีผลในการที่ทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยจะเบี่ยงเบนไปทางไหนตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยบ่งบอกฮะดิษเนี่ยบ่งบอกให้รู้ว่าอิสลามเนี่ยเอาใจใส่กับการเจริญเติบโตของเด็กคือมันกลับไปหาตรงไหนรู้ไหมอาจารย์ตรงที่คนจะชอบบอกว่าศาสนาอิสลามเนี่ยคือศาสนาเรื่องศาสนาเฮดนิฟาสคือศาสนาที่สอนแต่เรื่องละหมาดเรื่องเฮดเรื่องนิฟาสเรื่องอะไรแต่คุณไม่กลับมาดูว่าในหลักการอิสลามเนี่ยมันมีการดูการเจริญเติบโตของเด็กนะถ้ากลับมาดูในวิชาของทางด้านสามัญในเรื่องการเจริญเติบโตว่าเด็กอายุเท่านั้นจะแบบนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือจะบอกว่าในอิสลามเนี่ยก็มีสอนแต่เราไม่ค้นคว้าเอามาดูกันเดี๋ยวในอิสลามเนี่ยบอกถึงการเจริญเติบโตของเด็กในตรงนี้เนี่ยว่าพ่อแม่มีผลอย่างมากเพราะอะไรฮะเพราะเด็กยังไม่รู้จักการแยกแยะใช่จริงๆแล้วไม่รู้จักการแยกแยะจริงเพราะนั้นไม่รู้ว่าผิดชอบชั่วดีใช่ฮะเพราะนั้นพ่อแม่จะเป็นคนที่ป้อนข้อมูลให้กับเด็กบอกกับเด็กแล้วเป็นคนที่ทำให้เด็กกลับไปหาการเลือกพ่อแม่ที่ดีให้กับเด็กเนี่ยกลับไปตั้งแต่เริ่มใหม่เลยกลับไปตั้งแต่เริ่มเลยเพราะเวลากลับไปตั้งแต่เริ่มบ่งบอกหะดีษเนี่ยบอกถึงรู้ว่าเด็กจะเติบโตมาเนี่ยถ้าหากว่าในตอนแรกเริ่มดีขึ้นมาเนี่ยและต่อไปเนี่ยมันจะง่ายและในอายะที่เราคุยกันไปว่าเกิดมาไม่รู้เรื่องอะไรเลยบ่งบอกให้รู้ว่าเวลาที่ใครจะมาบอกว่าเด็กอยู่ในท้องเนี่ยเด็กอยู่ในท้องได้เรียนรู้อะไรอย่างนั้นอย่างนี้ต้องคุยกับเด็กต้องสอนกับเด็กตรงนี้ต้องเปิดเพลงของศิลปินที่แบบว่ามันจะสร้างใยภาษาที่อะไรต่างตรงนี้โยนทิ้งไปเลยครับเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาว่าอัคเราะจะกุมมินบุตูนอุมมะฮาติกุมลาตะอะลามูนชัยอะเอาเด็กออกมาจากท้องพ่อแม่ท้องแม่ของเจ้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ผู้สร้างถูกมั้ยฮะและอัลเลาะห์กล่าวในกุรอานว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับและอัลเลาะห์ให้หูมาให้ตาเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยเริ่มตั้งแต่เด็กออกมาจากในครรภ์ของมารดาและพ่อแม่คือครูคนแรกที่จะมาสอนเด็กของเราในการเจริญเติบโตอย่างที่อาจารย์บอกว่าโรงเรียนอนุบาลที่วันนั้นเราคุยกันเด็กเนี่ยมันจะเรียนรู้ตั้งแต่อายุมัน7ขวบใช่ไหมอาจารย์คือเมื่อก่อนเนี่ยนะอาจารย์ในเรื่องการเรียนรู้เนี่ยถ้าเรารู้ว่าพ่อแม่จะมีเป็นคนที่มีผลในการที่จะทำให้เด็กไปซ้ายไปขวา ออกจากอิสลามไหมเดิมอยู่ในรอยของอิสลามไหมเราจะกลับมาหาเลยว่าเด็กโรงเรียนอนุบาลเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในยุคก่อนเนี่ยถามว่าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรมีไว้ตอนที่พ่อแม่ไปทำงานแล้วไม่มีเวลาเลี้ยงลูกคนที่ก็คือครอบครัวที่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาเลี้ยงลูกเอาเด็กไปฝากที่อนุบาลอันนี้คือในยุคแรกผมเนี่ยทำดีแล้วผมเติบโตมาในยุคที่คนจะเรียนไม่เรียนอนุบาลก็ได้ใครมีตังก็ส่งลูกไปหรือพ่อแม่ไปทำงานก็ส่งลูกไปอยู่อนุบาลครับนะแต่ในตอนนั้นเนี่ยบางคนได้เรียนบางคนไม่แต่ผมเนี่ยไม่ได้เรียนอนุบาลเข้าป.1 ไม่ได้เรียนอนุบาลเข้าป.1 เลยเข้าป.1 เลยเพราะฉะนั้นโรงเรียนอนุบาลเนี่ยมีไว้สำหรับในช่วงแรกนะสำหรับพ่อแม่ที่ไม่มีเวลาเลี้ยงแต่ในตอนนี้ล่ะอาจารย์ถ้าไม่เรียนอนุบาลเขาไม่รับเข้าป.1 นั่นไงแต่จริงๆเหมือนกับมันไม่รู้อะไรเลยกลายเป็นอนุบาลเนี่ยกลายเป็นงานหลักของพ่อแม่เลยครับพอเวลาอนุบาลกลายเป็นงานหลักแล้วพอเวลาตอนหลังเนี่ยกลับกลายเป็นว่าต้องแสวงหาโรงเรียนอนุบาล3ภาษา4ภาษาให้กับลูกของเราลูกอยู่ป.1 พูดภาษาอังกฤษโอ้พูดภาษาอังกฤษเปี้ยถามว่าถ้าเรากลับมาหาในหลักการของเราเนี่ยเรื่องการเรียนรู้ของเด็กในเรื่องการป้อนข้อมูลให้กับเด็กเรื่องการอะไรของเด็ก
จารย์ลองดูอาจารย์สังเกตไหมว่าคนที่มีความรู้มีความสามารถตอนนี้เนี่ยลองกลับไปถามเขาดูว่าเรียนอนุบาลเรียนอะไรไม่มีใครได้เรียนหรอกบางคนเรียนวัดมาแล้วก็มาได้ดีมาอะไรดีมันบ่งบอกให้รู้ว่าอะไรนะอาจารย์บ่งบอกให้รู้ว่าในตอนเด็กๆมันไม่ได้มีความสำคัญมันไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยเราไปให้ความสำคัญกับมันเองถามว่ามีหลักฐานไหมในเรื่องในเรื่องศาสนาศาสนาสอนเราไว้ท่านนบีได้บอกไว้ในเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะสำคัญที่สุดในชีวิตนบีบอกว่ามูรูอัลลาดะกุมบิสซอลาวะฮุมอับนาอุสซัมให้ใช้ลูกของพวกเจ้าให้ละหมาดเนี่ยในตอนที่พวกเขาอายุ7ขวบถามว่าคำสั่งใช้ให้ละหมาดตอน7ขวบเนี่ยละหมาดนะอาจารย์ที่เราคุยกันในก่อนในการว่าละหมาดเป็นเสาหลักของชีวิตสำคัญที่สุดเป็นเรื่องที่ยอมความกันไม่ได้เป็นเรื่องที่เราต้องกำชับแต่ท่านนบีสั่งว่าให้ใช้ให้เด็กละหมาดในตอน7ขวบครับแล้วก็วัดริบูฮุมอะลัยฮาวะฮุมอับนาอัชรแล้วก็ให้ตีตอน10ขวบตรงนี้เนี่ยคืออะไรฮะท่านนบีเนี่ยวะมายัมตุกอานินฮาวาท่านนบีเนี่ยคือคนที่ไม่พูดมาจากอารมณ์ไฟต่ำอินฮัวอินลาวะยูยูฮาแต่สิ่งท่านนบีพูดก็คือเป็นวะฮีที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าคำสั่งที่เราจะให้กับเด็กเนี่ยจะสั่งกับเด็กเนี่ยเริ่มสั่งตอน7ขวบถ้าสั่งก่อน7ขวบเด็กเนี่ยอาจารย์มันจะไม่จำเด็กมันจะไม่เด็กมันจะเกิดอารมณ์ต่อต้านขึ้นมาด้วยก่อน7ขวบพอเวลาเด็กมันถึง7ขวบปั๊บเนี่ยถึงวัยที่จะเรียนรู้เนี่ยแล้วเด็กเคยแบบเคยโดนครูจำจีจำใช้ว่ากอไก่นะขอไข่เขียนบังคับภาษาอังกฤษภาษาอะไรนี่ถามว่าเด็กพอเวลามันถึงวัยขึ้นมาเนี่ยแล้วเด็กมันโดนบังคับมาแล้วเนี่ยเวลาถึงวัยเรียนรู้เด็กมันก็จะมันก็โดนบังคับมาแล้วมันจะไม่อยากมันจะไม่อยากเรียนรู้มันจะล้ามันแบบเต็มที่มาแล้วแต่ลองกลับไปหาคนที่เรียนรู้วิถีชีวิตของเด็กจริงๆนะอาจารย์เขาจะบอกเลยว่าวัยของวัยก่อน7ขวบเนี่ยคือวัยแห่งการเล่นบางโรงเรียนอนุบาลก็เล่นอย่างเดียวไงต้องเล่นเขาเล่นอะไรอย่างเดียวเลยถ้าเล่นอย่างเดียวเนี่ยผมไม่ส่งลูกไปนะเหรอต้องเล่นหลายๆอย่างอาจารย์ครับผมนะมันเป็นการพัฒนาทักษะนะอืมใช่ทักษะทางมือคือถามว่าเอาเด็กมาเนี่ยเอาเด็กมาเด็กที่ยังไม่ใช่วัยเรียนนะแล้วพ่อแม่เนี่ยมาขับเขียนกอไก่คือถ้าพ่อแม่ไม่รู้นะอาจารย์ก็จะแบบว่าจะดูว่าเอ้ยโรงเรียนนี้ลูกฉันได้ภาษาอังกฤษมากี่คำกลับมาไทยมากี่คำ A and mod B bird นก C cat แมวโอ้ถ้าไม่ได้อย่างงี้โหโรงเรียนนี่มันแย่เว้ยยังไม่ได้เลย A and mod ไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยผมโดนเด็กอนุบาลหลอกครับหลอกกันว่าอาจารย์ก็ถามว่าทำไงให้เป็นหมีทำไงให้เป็นหมีอาจารย์อย่างเงี้ยทำอะไรให้เป็นหมีเหรอทำไงให้เป็นหมีโอ้โหยากเลยเนี่ยแบงอาจารย์รอวัดบัตรแล้วเด็กมันก็บอกผมว่าทำไงให้เป็นหมูทำให้เป็นหมูอาจารย์เอาพริกแล้วอ่ะพริกนึงอ่ะแหมเล่นกันอุบาลแล้วนะครับแล้วก็ถามต่อไปก็ทำไงให้เป็นนกแต่นี่เล่นกับอาจารย์ไม่ได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยพี่น้องครับเนี่ยนี่คืออนุบาลเพราะฉะนั้นเด็กอนุบาลเนี่ยมันคือเด็กวัยเล่นให้เด็กไปเล่นให้เด็กไปเหมือนกับไปได้เหมือนที่ผมบอกให้ถามลูกกันนะวันนี้เพื่อนวันนี้ไปเล่นอะไรกับเพื่อนมาอะไรลูกกลับมานะวันนี้เป็นไงสนุกไหมอะไรไหมไม่ใช่วันนี้ภาษาอังกฤษเป็นไงคณิตศาสตร์คิดออกไหมอะไรโอ้โหเขาบอกไม่เด็กอนุบาลเลยเขาบอกไม่ให้ถามลูกกันนะเพราะฉะนั้นให้ถามว่าเล่นอะไรมาคือการคิดแบบนี้เนี่ยนะอาจารย์เขาเพิ่งจะมาคิดได้ในหลังจากที่เขาได้เรียนรู้การเรียนรู้การเจริญเติบโตของเด็กด้วยกับตัวพวกเขาเองครับอันนี้เป็นของคนที่เป็นมุสลิมนะเขาเพิ่งจะมาคิดได้ในตอนนี้เพราะฉะนั้นอนุบาลที่พัฒนาแล้วนะอาจารย์เขาจะไม่บังคับเด็กรัฐบาลเขาถึงเพิ่มอะไรอะลดเวลาเรียนไงเรียนกันโอ้โหเรียนกันมากทั้งวันเลยประเทศไทยเลยนะบอกเลยเป็นประเทศที่มีหลักสูตรการศึกษาที่เรียนมากที่สุดในโลกผมจะบอกงี้เลยครับแล้วก็แต่เป็นเวลาไปสอบแข่งอะไรนะนู่นอยู่ท้ายสู้ประเทศที่เขาเรียกคือเรียนมากเกินไปอ่ะเรียนมากเกินไปนะครับแต่ที่ประเทศอื่นเนี่ยเขาการเรียนน้อยแต่มีทักษะในชีวิตอะไรมากกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เราถึงอนุบาลแล้วนะอาจารย์ครับอนุบาลเนี่ยไม่ต้องอะไรมากแต่เราเนี่ยพี่น้องฮะปัญหาของเราก็คือว่าอะไรฮะคือเราไปเดินตามสังคมมากเกินไปครับเราไม่กลับมาหาหลักฐานที่เรามีอยู่โอ้ลูกก็มีเล็กๆแล้วด้วยตอนลูกโตจริงๆหลักการท่านนบีสอนมาตั้งแต่
สอนของเราสอนเรามาแล้วว่าเอาใจใส่กับเด็กเนี่ยให้ใช้เด็กให้ละหมาดเนี่ยหมายความว่าถ้าใช้เด็กให้ละหมาดตอน7ขวบแสดงว่าใช้ให้เด็กเริ่มการเรียนรู้เนี่ยตอน7ขวบแต่ไม่ได้หมายความว่าก่อน7ขวบเนี่ยเราจะห้ามเด็กๆไม่ให้เรียนรู้นะก่อน7ขวบเนี่ยเด็กจะมีความอยากในการเรียนรู้เองหมายความไม่ต้องไปสั่งเขาครับเราจะเห็นนะเด็กเด็กมันจะอยากเองเห็นคุณพ่อคุณแม่ละหมาดโอ้โหไปอยู่ใกล้เสือละหมาดไปปีนไปตายไปเล่นมันยืนละหมาดกับเรามาใช่กับเราเด็กเราจะเวลาละหมาดจะยินเสียงอาจารย์ตัวเล็กนะมันละหมาดก่อนละลองบัตรกับเขาด้วยเลยเราเห็นแล้วนี่ใช่นี่เราเห็นใช่ครับเราเห็นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปใช้อะไรเขาครับให้เขาได้เห็นการปฏิบัติของเราแต่ถ้าว่าเราไม่เคยปฏิบัติเขาเห็นถามว่าการเจริญเติบโตของเด็กการรู้จักสิ่งที่ดีๆที่อยู่ในตัวเด็กเนี่ยมันจะมีบ้างไหมถ้าเราไม่เคยปฏิบัติอย่างที่อาจารย์บอกถ้าเราไม่เคยปฏิบัติให้เด็กเห็นมันจะมีความโอ้ยย้อมไม่หนูไม่เคยย้อนละมาเลยเด็กมันก็ไม่เห็นอะไรที่มันมามีการทำให้เด็กเนี่ยได้รู้จักสิ่งที่ดีๆแต่เวลาเด็กได้คุกคีกับเราได้รู้จักสิ่งที่ดีๆเนี่ยไม่ต้องบังคับเด็กครับจะสั่งเด็กก็ตอน7ขวบที่ท่านนบีได้บอกไว้หมายความว่าท่านนบีเนี่ยพูดมาจากวะฮีจากอัลเลาะห์และอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างเราพระองค์ทรงรู้ว่าเราจะรับการเรียนรู้ได้ตอนไหนเพราะฉะนั้นรับการเรียนรู้ได้ตอน7ขวบคำสั่งก็ต้องมาในตอน7ขวบการที่ว่าเรียกเด็กให้มาละหมาดและอย่างอื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยกลับไปหาแล้วว่า7ขวบแต่อนุบาลเนี่ยปล่อยเด็กไปเล่นเล่นอย่างเดียวไหมอาจารย์ก็มีบ้างเล่นหลายๆอย่างเล่นหลายอย่างเลยครับนะมีเพื่อนเป็นเจ้าของโรงเรียนอนุบาลนะเวลาลงในเฟซนะไม่มีภาพพี่เขาส่งมาว่าเป็นว่าอนุบาลเขาเนี่ยเรียนหนังสือเลยนะมีแต่กิจกรรมเล่นต่อภาพเล่นอย่างนั้นอย่างนี้นะผมยังนึกใจเลยโรงเรียนอนุบาลเรียนนิ่งแต่มันไม่ได้เรียนเลยมันให้แต่เด็กเล่นเพิ่มทักษะจริงแต่ผมเชื่อเลยว่าคือเป็นอนุบาลที่มีชื่อเสียงนะเป็นของมุสลิมเรานะครับนี่อาจารย์ถามว่าการพัฒนาของเขาเนี่ยเขาพัฒนาการมาตอนไหนเนี่ยตอนที่เขามาให้เด็กเล่นเนี่ยหลังจากที่เขาได้เรียนรู้จากตัวของเด็กไม่ใช่หลังจากที่เขาได้เรียนรู้จากอัลกุรอานและก็หะดีษครับถ้าเรายอมรับกุรอานและหะดีษแล้วเราเรียนรู้มาตั้งแต่แรกเนี่ยการเรียนรู้การสอนเด็กของเราเนี่ยมันจะต้องมีมาในการยอมรับก่อนที่พวกตะวันตกจะยอมรับแบบนี้ถ้าจริงถ้าแบบเรียนอนุบาลเนี่ยนะที่ถ้าเป็นทันสมัยหน่อยนะมันก็เป็นแบบทักษะเป็นฝึกทั้งหมดแหละเล่นนั่นเล่นนี่ไม่มีมานั่งเขียนอะไรนะอย่าง1บวก1 2 3 4อะไรเงี้ยเขาก็เอาอุปกรณ์มาตั้งมาเล่นกันอันนี้2อันนี่อันนึงอ่ะบวกกันเป็นเท่าไหร่เด็กก็มาเล่นกันถามครูก็ถามเลยคือมันเป็นแบบเอามาสัมผัสมาแล้วตอนนี้เริ่มแล้วนะอาจารย์ใช่มั้ยแต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สักพักนึงล่ะเขียนนับเขียนกันแบบก็ไก่ขีดยาวก่อนขีดถูกขีดผิดขีดอะไรผมเนี่ยภาษาอังกฤษเขียนอะไรมาให้เด็กมันครับเรียนรู้จนกระทั่งเขาเรียนรู้จากเด็กแล้วก็มายอมรับในการว่าในยุคนั้นในวัยนั้นเนี่ยมันไม่ใช่วัยเรียนให้พัฒนาการให้เด็กมีพัฒนาการเริ่มมีการเรียนรู้และสอนอัดความรู้จริงๆเนี่ย7ขวบแล้วก็เด็กจะไปไวมากแต่ถ้าอัดไปแล้วตอนอนุบาล นะพอเด็กเข้าป .1 แล้วเนี่ยมันจะน็อกแล้วมันก็จะตื้อครับผมถ้าเราให้มีโอกาสสร้างอนุบาลผมก็จะอย่างเงี้ยแหละครับถ้าเรียนเวียนผมนะครับเล่นหลายอย่างไม่เล่นอย่างเดียวนะโรงเรียนผมเล่นหลายอย่างนะครับอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3นี่เล่นหลายอย่างนะครับมาฝากได้นะครับไม่เล่นอย่างเดียวนะครับแล้วก็7ขวบก็จะเริ่มสอนนะนะครับหมดเวลาแล้วครับอาจารย์เอาหมดแล้วครับมันไวมากนะครับน้องมาทำอย่างนี้ป่ะมันมาทำอย่างนี้เลยครับคราวนี้น้องมันทำอย่างนี้เลยครับนะครับก็หมดเวลาพรุ่งนี้เราก็ยังจะพูดถึงเรื่องราวอย่างต่างเหล่านี้นะครับเรื่องราวของเด็กนะครับก็ให้เรานั้นอยู่กับเด็กๆนะครับรักเด็กนะครับรักให้เรารักเด็กนะเหมือนเราแบบไทยนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์สุโกตก็ต้องกล่าวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับวะบิลลาฮิตอฟิกมินฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อินนะลิลมุตตะกีนมะฟาซาฮะดะ